ดีอาจารย์สมชายและน้องฝ้ายวันนี้ยะปอนละทุกมีคลิปของโจรแสบมาฝากซึ่งโจรแสบรายนี้ได้ก่อเหตุงัดบ้านในพื้นที่ตำบลวังเย็นอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีแต่เป็นงัดขโมยธรรมดาก็ว่าไปอย่างแต่เนี่ยใช้แฉลงงัดเลยงัดเทียก็เอาพังเลยมั้งแถมมาเข้ามาก่อเหตุกลางวันแสกๆอีกย้ำกันชัดชัดทำให้เจ้าของบ้านก็สุดจะทนโพสต์คลิปลงโซเชียลมีเดียเพื่อล่าตัวงานเนี่ยโพสต์ปุ๊บคนแห่แชร์เพียบเลยส่วนทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปก็มีทั้งสร้อยทองแหวนทองเงินสดทั้งหมดก็มากมายเย็บปอกคำนวณคร่าวๆแล้วก็รวมๆแสนนั่นแหละว้าวยังไงเย็บเป้าฝักด้วยจะกลายเห็นคนรูปร่างขายคนในคลิปเป็นชายอยู่ประมาณ30กว่าๆไว้ผมลองทรงไว้เขาแล้วก็มีรอยสักที่แขนทั้งสองข้างหากใครเห็นคนรูปร่างเหมือนลูกขายที่เย็บเป้าพูดถึงแจ้งเจ้าของบ้านผู้เสียหายเขาได้เลยที่หมายเลข0818578669ย้ำกันอีกที0818578669หรือไปแจ้งได้ที่สภ.บางแพได้เลยหรือจะขายอายหรือไม่กล้านะแจ้งก็อย่าเป่าได้ที่เพจเรื่องเล่าชาวบ้านเลยนะอย่าเป่ารอรับเรื่องอยู่เสมอ